ให้คุณอนันต์เอามาให้คนเดียวก็ได้นี่ค่ะทำไมต้องให้ฉันเอามาให้ด้วยไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าแม่บ้านคุณต้องจัดเสื้อผ้ามาให้ผมแล้วก็ขนมาให้ผมด้วยผมลืมเสื้อผ้ามานะครับแม่ผมก็เลยให้ชนิกาเอามาให้ดีนะไม่ลืมหายใจด้วยล่ะลูกแกล้งลืมมาสิว่าเอาไปใส่ซะใส่ทำไมคะโดดร่มมั้งคุณนี่เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องล่องเรือสิคุณรู้ไหมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมภูเขาด้านในน่ะสวยมากผมว่าสวยจนคุณต้องตะลึงเลยล่ะ